ิ้นเดือนครับไปที่จังหวัดขอนแก่นโรงแรมแก่นนครนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามโรงแรมวสุ 27-28 พฤษภาคมนะฮะใครที่จองไว้เรียบร้อยก็เตรียมพร้อมไปเจอกันได้นะครับตามจุดนัดพบต่างๆสำหรับวิชานี้ก็คือจะเป็นวิชาในส่วนของวิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานซึ่งวิชานี้จะอยู่ทั้งหมด25ข้อใช้เวลาในการทำ30นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับมีในส่วนของ1ประเด็นนั่นคือในส่วนของตัวที่เป็นพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับนะฮะตัวพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับโดยตัวนี้จะอยู่ในส่วนของตัววิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและในตัวกฎหมายนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็นกฎหมายลูกจากพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับดังนั้นมีรายละเอียดเนื้อหาอะไรบ้างนะฮะเราก็จะไปดูกันนะครับในส่วนของพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับนะครับก็จะประกาศนะครับ31ธันวาคม2545แล้วก็บังคับใช้1มกราคม46ในตัวพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับเนี่ยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆเลยครับน้องๆไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆก็จะมีเพียงแค่วิชานี้ฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับนะครับสิ่งสำคัญสำหรับตัวกฎหมายนี้ที่เราจะไปดูนั่นคือเราจะไปดูในส่วนของตัวที่เป็นคำนิยามนะครับไปดูคำนิยามเลยสำคัญนะครับเนื่องจากว่าคำนิยามเนี้ยก็ออกสอบเหมือนกันถามว่าตรงกับข้อใดหรือมีความหมายว่าอย่างไรถ้าเป็นในส่วนของพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับนะฮะในส่วนนี้เราจะเริ่มที่ในส่วนของตัวที่เป็นการศึกษาภาคบังคับเริ่มตัวนี้เลยนะฮะการศึกษาภาคบังคับความหมายคืออะไรดูความหมายของเขาความหมายของการศึกษาภาคบังคับเนี่ยก็คือในส่วนของการศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมันคือความหมายนะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเด็กเรียนชั้นไหนอันเนี้ยเราถึงจะตอบว่าเด็กที่เรียนการศึกษาภาคบังคับคือเด็กที่เรียนชั้นป.1 ถึงม.3 นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในส่วนนี้นะครับแต่ว่าถ้าถามความหมายทุกคนต้องตอบคำว่าการศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9นะมันเป็นความหมายแต่ถ้าถามว่าการศึกษาภาคบังคับเรียนระดับชั้นไหนอันนี้ถึงจะตอบว่าชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับชั้นปีกับประถมต่างกันนะดังนั้นจำคีย์เวิร์ดดีๆครับน้องนะครับต่อไปคือเรื่องของคำว่าสถานศึกษาสถานศึกษาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก็จะยาวหน่อยใช่ไหมครับพูดถึงโรงเรียนที่เป็นรัฐและเอกชนแต่สถานศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับเนี่ยเขาจะเน้นย้ำในส่วนของสถานศึกษาที่เป็นในส่วนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับนะดังนั้นสถานศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับแปลว่าโรงเรียนเนี่ยมีถึงชั้นม.3นะครับมีในส่วนของที่จัดการศึกษาภาคบังคับนะฮะมีม.3หรือบางทีมัธยมเหมือนกันนะฮะก็มีภาคบังคับที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้หมายถึงโรงเรียนเหล่านี้แหละที่จัดการศึกษาภาคบังคับนะฮะไม่ว่าจะเป็นม.ต้นของมัธยมหรือว่าในส่วนของม.ต้นของโรงเรียนประถมที่เป็นเรื่องของการขยายโอกาสอันนี้จะเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับนั่นเองนะครับประเด็นถัดไปที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของผู้ปกครองครับผู้ปกครองเนี่ยตามพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับเนี่ยใครบ้างที่เป็นผู้ปกครองนะครับก็เป็นบิดามารดาคือทั้ง2คนเลยนะครับหรืออาจจะเป็นบิดาแค่คนเดียวเป็นมารดาคนเดียวก็ได้นะครับเป็นผู้ที่ใช้อำนาจในการปกครองนะครับเป็นผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือเด็กอยู่รับใช้การงานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองเด็กเช่นกันนะเป็นในส่วนของผู้ปกครองส่วนเด็กล่ะมีความหมายว่าอะไรเด็กเลยนะครับเด็กตามพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับเนี่ยเขาใช้คำว่าเด็กเป็นไงครับเด็กย่าง7ถึงเด็กย่าง16เห็นไหมครับเด็กย่าง7ถึงเด็กย่าง16อันนี้คือคีย์ของมันจะต้องเห็นคีย์นี้ครับนะเห็นคีย์นี้คำว่าย่าง7ถึงย่าง16เนี่ยรู้เลยนี่คือเด็กตามพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับนั่นเองดังนั้นต้องตอบการศึกษาภาคบังคับ9ปีตอบในส่วนของเด็กที่เรียนชั้นป.1 ถึงม.3 นะครับอันนี้คือเด็กนะฮะย่าง7ถึงย่าง16ซึ่งเป็นคีย์ด้วยฮะเป็นคีย์ในส่วนของตัวที่เป็นพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับนะฮะตรงนี้ต่อไปในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.นะครับนั่นก็คือกพฐ.เนี่ยตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะโรงเรียนของรัฐเนี่ยไม่ได้จัดการศึกษาแค่ส่วนเดียวแต่รัฐเนี่ยเป็นผู้จัดการศึกษาหลัก
นะฮะแต่ว่าให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ความหมายของเขาก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัดนะครับต่อไปคำว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีหมายถึงใครก็ต้องเป็นรัฐมนตรีที่รักษาการนะรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการกฎหมายฉะนั้นถามว่าใครรักษาการใช่ไหมฮะถามใครรักษาการฉะนั้นคำตอบก็แน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนี่คือคำนิยามหลักๆนะครับทุกคนคำนิยามหลักๆนะฮะไปดูประเด็นข้อสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นในส่วนของตัวประเด็นข้อสอบนะครับทุกคนต่อไปนะครับในส่วนของข้อสอบเลยเริ่มข้อที่1นะครับพรบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยไม่เยอะประมาณ10กว่าข้อนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปทั้งพรบภาคบังคับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับ1ครับในส่วนของพรบการศึกษาภาคบังคับนะครับในปี45เนี่ยมีผลบังคับใช้เมื่อใดนะครับพรบการศึกษาภาคบังคับปี45มีผลบังคับใช้เมื่อใดฉะนั้นถามผลบังคับใช้มันบังคับใช้วันที่1มกราคม2546และเวลาจำนะฮะเราจำแค่วันบังคับใช้ส่วนวันประกาศถ้าข้อสอบถามนะครับมันจะประกาศก่อน1วันนะฮะประกาศก่อน1วันฉะนั้นพอเราจำแค่วันบังคับใช้เนี่ย1มกราคม2546เราก็ถอยไปใช่ไหมฮะเราก็รู้ทันทีว่าในส่วนของถ้าถามประกาศต้องตอบ31ธันวาคม2545เพราะมันก่อน1วันใช่ไหมฮะต่อไปข้อที่2ครับถามในตัวประเด็นความหมายของการศึกษาภาคบังคับข้อใดเป็นความหมายของการศึกษาภาคบังคับถามความหมายครับถามความหมายความหมายการศึกษาภาคบังคับฉะนั้นมันคือการศึกษาชั้นอะไรดีมันใช้คำว่าการศึกษาชั้นประถมไหมหรือใช้คำว่าการศึกษาชั้นปีที่1มันมีคำว่าชั้นปีที่1เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ไม่แตกต่างถึงชั้นปีที่เท่าไหร่มีปีที่6ปีที่9ปีที่12เห็นไหมครับถ้ากอไก่เนี่ยการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ความหมายแต่มันเป็นระดับชั้นเรียนนะครับมันจะอยู่ในส่วนของระดับชั้นเรียนก็คือเรียนป.1 ถึงม.3 อันนี้เป็นระดับชั้นเรียนใช่มั้ยครับแต่ถ้าความหมายเนี่ยเราจะไม่พูดถึงระดับชั้นเรียนเราจะพูดถึงการศึกษาชั้นปีที่1ไปถึงชั้นปีที่9นั่นเองนะครับใช้คําว่าการศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินั่นเองนะครับข้อที่3หลอกทุกครั้งเห็นมั้ยครับการจัดการศึกษาภาคบังคับใช้เวลากี่ปีการศึกษาภาคบังคับใช้เวลากี่ปีนะตัวเลขถ้าเห็นภาคบังคับตอบได้เลขเดียวนั่นคือเลข9เห็นไหมฮะแต่มีตัวหลอกด้วยคำว่า9ปีไม่น้อยกว่า9ปีนะครับตัดพวกนี้ออกนะครับเพราะ12ปีเนี่ย12ปีตัวเนี้ยมันมาจากรัฐธรรมนูญตามมาตรา54นะรัฐธรรมนูญไทยตามมาตรา54เนี่ยที่พูดถึงการศึกษารัฐเป็นผู้ส่งเสริมก่อนวัยเรียนถึงภาคบังคับถึงจะตอบ12ปีแต่ถ้าเป็นในส่วนของคำว่าไม่น้อยกว่า12ปีเราติวไปเมื่อวานนี้เราเห็นคีย์แล้วการตอบไม่น้อยกว่า12ปีตอบได้แต่มันต้องมองเห็นคำว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับเด็กเรียนชั้นอนุบาลจนถึงม.6 หรือปวช.3นะฮะซึ่งมันไม่ได้ถามเลยนะตัดออกเลยแต่มันต้องเป็นเลข9แต่เผอิญข้อนี้มีการหลอกด้วย9ปีนะครับหลอกด้วยคำว่า9ปีกับหลอกด้วยคำว่าอะไรฮะหลอกคำว่า9ปีกับหลอกด้วยคำว่าไม่น้อยกว่า9ปีหรืออาจจะมีคำว่าไม่เกินนะฮะ9ปีเข้ามาเห็นไหมดังนั้นเมื่อมันหลอกเราต้องจำให้ได้ว่าข้อนี้มันไม่มีคำว่าไม่น้อยกว่าไม่มีคำว่าไม่เกินมันคือ9ปีพอดีเพราะความหมายเลยคือปีที่1ถึงปีที่9เห็นไหมครับก็ตอบเลย9ปีนั่นเองต่อไปข้อที่4ถามเด็กที่มีอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับนะฮะนั่นคือถามอายุเด็กนะฮะเด็กซึ่งเรียนภาคบังคับนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้จะเข้าเรียนชั้นป.1 ไปจนจบชั้นม.3 นั่นเองฉะนั้นคีย์ของมันใช้คำว่าอะไรใช้ว่าย่างแน่นอนแต่เด็กที่ย่างต้องย่างอะไรตัวเลขอะไรที่ให้จำให้เป็นคีย์จำเสมอนั่นคือย่าง7ถึงย่าง16ใช่ไหมครับย่าง7ถึงย่าง16นั่นเองนะครับประเด็นตรงนี้เป็นในส่วนของตัวย่าง7ถึงย่าง16นะฮะดังนั้นเห็นคีย์อยู่แล้วนะครับอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นย่าง7ย่าง16ก็ตอบได้เลยข้อขวายนะส่วนอื่นก็ไม่ใช่แล้วตัวเลข8มาเนี่ยยังเป็นตัวหลอก15ก็ตัวหลอกเห็นไหมฮะต่อไปเด็กที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหมายถึงเด็กที่เรียนจบชั้นใดเด็กคนเนี้ย
นะฮะเรียนการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเขาจบต้องจบชั้นไหนชั้นที่เป็นการศึกษาภาคบังคับนั่นคือในส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จบชั้นป.3ไม่ได้อะไรนะฮะแล้วถ้าปัจจุบันนี้จะจบป.3ได้ไหมไม่ได้ต้องจบสูงกว่านั้นนะฮะนะฮะป.6ม.6อย่างเงี้ยก็ถือว่าแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะต้องสูงสุดเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายอาชีวะหรือในส่วนของระดับปริญญาตรีเนาะนะครับตรงนี้นะฮะภาคบังคับเนี่ยต้องจบม.3ละนะฮะแต่ถ้าที่เราจบมาอย่างเช่นเราจบป.6มันก็จะเป็นแค่ระดับประถมศึกษาส่วนมัธยมศึกษาปีที่6มันก็จะเป็นในส่วนของม.ปลายใช่ไหมครับหรือในส่วนของขั้นพื้นฐานพวกนี้นะครับทีนี้มาถามว่าเด็กล่ะเด็กที่เกิดปี65จะเข้าเรียนปีพ.ศ.ใดถามกำหนดให้ตัวแปรมาว่าเด็กเกิด65จะเข้าเรียนปีใดฉะนั้นการเข้าเรียนปีใดนั่นคือการเข้าเรียนชั้นป.1แปลว่าเราต้องบวกด้วย7ไปนะเพราะเด็กที่จะเข้าเรียนป.1เนี่ยนั่นคือในส่วนของเด็กที่มีอายุย่าง7ปีก็เอาบวกเข้าไป7บวก5ก็เป็นในส่วนของ12นะฮะก็เป็นคีย์เลยไม่มีหลอกตัวอื่นเห็น2แหละ2572แน่นอนนะฮะ7บวก5เป็น12ตอบได้เลยปี2572นะฮะดังนั้นเด็กที่เกิดปี65ก็คือเกิดปีที่แล้วถูกไหมครับก็ต้องเข้าเรียนชั้นป.1ในปี2572เองนะครับโดยเด็กป.1เนี้ยเขาจะนับตามเลยฮะเวลารับเด็กเขาจะนับตามปีปฏิทินนะฮะนับอายุตามปีปฏิทินนะครับลองนี้เนาะต่างจากเด็กอนุบาลเพราะเด็กอนุบาลจะนับตามปีการศึกษาต่างกันนะครับเมื่อถามเด็กเกิดเข้าเรียนปีใดข้อนี้ถามเด็กที่เข้าเรียนนะฮะเด็กที่เข้าเรียนปี2565ก็คือปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเด็กเข้าเรียนปี2565จะต้องเกิดปีใดดังนั้นแปลว่าเด็กต้องเกิดก่อนก็ต้องลบด้วย7มานะฮะลบด้วย7ออกมาก็ลบออกมาแล้วตอบข้อไหนฮะนะครับก็คือในส่วนของตัวที่เป็นปี2558นั่นเองนะครับตัวนี้ปี2558นะฮะลองบวก7ไปเด็ด58 59 60 61 62 63 64 65เงี้ยนะครับเนาะเอา58เป็นตัวตั้งต้นก็ได้แล้วก็บวก7ไปนะครับแต่เนี้ยถามก็ตามคีย์เลยนะครับถามเด็กเกิดปีนี้เข้าเรียนปีใดอันนี้บวก7แต่ถ้าถามว่าเด็กเข้าเรียนปีนี้เกิดปีใดอันนี้ลบ7ไปนะครับถัดไปนั่นคือถามในส่วนของตัวข้อใดหมายถึงผู้ปกครองเด็กตามพรบการศึกษาภาคบังคับนะครับในส่วนของผู้ปกครองเด็กตามพรบการศึกษาภาคบังคับก็คือเป็นบิดามารดานะฮะอาจจะเป็นบิดาคนเดียวเป็นมารดาคนเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของบุคคลที่เด็กอยู่รับใช้การงานแล้วก็ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือว่าเป็นผู้ปกครองเด็กทั้งหมดดังนั้นตอบข้องงนะครับต่อมาในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศตอนนี้ไม่ใช่ผู้ประกาศแล้วนะครับไม่ใช่คณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดคนที่ประกาศนะครับปัจจุบันนี้เขาไม่มีคณะกรรมการเขตพื้นที่ก็ไม่มีแล้วนะครับคนที่ประกาศจริงๆเนี่ยคือสำนักงานเขตนะครับสำนักงานเขตเนี่ยเขาจะเป็นผู้ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนแต่การประกาศของสำนักงานเขตเนี่ยสำนักงานเขตไม่ได้ประกาศเองได้เลยสำนักงานเขตเนี่ยต้องเข้าบอร์ดกรรมการแต่ไม่ใช่อกศนะสำนักงานเขตเนี่ยจะต้องเอาในส่วนของการประกาศระเด็กการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเนี่ยเข้าบอร์ดประชุมในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนั่นคือในส่วนของคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษานะครับที่อยู่กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดครับเนี่ยเพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้เห็นชอบเมื่อคณะกรรมการชุดนี้เห็นชอบเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตนะครับที่เป็นผู้ต้นสังกัดเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโรงเรียนและคุณครูโดยตรงผู้บริหารโดยตรงเนี่ยก็จะเอาหลังจากที่เข้าประชุมและเห็นชอบเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตก็จะเข้ามาในส่วนของการประกาศนะครับเป็นผู้ประกาศน้องๆก็จะแก้เอกสารตัวนี้ตามนะครับสำนักงานเขตก็จะเป็นผู้ประกาศหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นหมายความว่ามันมี2 ส่วนที่เป็นโรงเรียนนะครับในส่วนแรกเนี่ยเขาคือในส่วนของตัวที่เป็นโรงเรียนของรัฐนะครับแต่ถ้าในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยคืออยู่ในส่วนของตัวโรงเรียนท้องถิ่นนะครับดังนั้นแปลว่าเรานำเด็กเข้าสังกัดรัฐหรือสังกัดท้องถิ่นก็อยู่ที่เราเลือกใช่ไหมครับจากนั้นก็ใครละประกาศนะฮะสำนักงานเขตนะเป็นผู้ประกาศหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตรงนี้จะประกาศเรื่องอะไรสิ่งที่ประกาศนะครับนะฮะสิ่งที่ประกาศนั่นคือการประกาศรายละเอียดกับเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
นะครับแล้วก็จัดสรรโอกาสให้ศึกษาต่อซึ่งอยู่ในส่วนของเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับแล้วปิดประกาศไว้ที่ไหนบ้างการปิดประกาศไว้3ที่นี้นะครับนั่นคือตัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะฮะไม่ว่าจะเป็นสพป.หรือสพม.อันเนี้ยนะฮะจะต้องติดไว้ที่นี่นะครับจากนั้นส่วนที่2นั่นคือสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นการปิดประกาศเหมือนกันเพราะเขาก็มีโรงเรียนในสังกัดนะครับดังนั้นเป็นโรงเรียนรัฐโรงเรียนท้องถิ่นอยู่ที่ว่าเราอยากให้เข้าลูกเข้าโรงเรียนอบจ.โรงเรียนเทศบาลใช่ไหมครับต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าในส่วนของโรงเรียนของรัฐก็2ที่เนี่ยประกาศได้แล้วอีกที่ก็คือตัวสถานศึกษาเลยนะครับปิดประกาศไว้ที่นี่เลยปิดไว้3ที่สำนักงานเขตท้องถิ่นแล้วก็สถานศึกษานะครับแล้วต้องมีการแจ้งหนังสือครับแจ้งหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบก่อนที่จะนำเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีใช้คำว่าไม่น้อยกว่า1ปีก็ต้องตอบไม่น้อยกว่า1ปีกับระยะเวลานะครับโอเคดังนั้นข้อนี้ถามว่าใครมีหน้าที่ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนนะครับนะใครที่มีหน้าที่ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนนั่นคือในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอบข้อขอไขไปนะครับสำนักงานเขตครับจะเป็นผู้ประกาศรายละเอียดนะครับโดยสำนักงานเขตก็คือตัวผอ.เขตนั่นแหละนะฮะจริงๆก็คือตัวผอ.เขตนั่นแหละที่เป็นผู้ประกาศนะครับผอ.เขตเนี่ยนะฮะหลังจากที่นำวาระเข้าให้คณะกรรมการอนุพัฒนานะครับคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเนี่ยนะครับประกาศไม่ใช่ประกาศขออภัยเห็นชอบคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนะครับเห็นชอบในเรื่องของการประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนเนี่ยนะครับผอ.เขตเมื่อเห็นชอบแล้วผอ.เขตก็จะเป็นผู้ประกาศรายละเอียดซึ่งการประกาศรายละเอียดเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นในส่วนของผอ.เขตหรือท้องถิ่นก็ได้ที่เป็นผู้ประกาศนะครับแต่การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนให้ปิดประกาศไว้ที่ใดฉะนั้นถามสถานที่สถานที่จะมี3สถานที่1นะครับที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอง2นั่นคือในส่วนของสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็3ในส่วนของสถานศึกษาดังนั้นประเด็นข้อนี้ก็เลยตอบข้องงูว่าถูกทุกข้อนะครับนะฮะผอ.เขตหรือท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศแต่ว่าปิดประกาศไว้ที่ไหนนั่นคือ3ที่สำนักงานเขตสำนักงานท้องถิ่นแล้วก็สถานศึกษา3ส่วนนี้นะครับต่อไปข้อใดเป็นการประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาในเกณฑ์ภาคบังคับนะซึ่งการประกาศเนี่ยต้องประกาศก่อนเด็กเข้าเรียนไม่น้อยกว่านะครับวันปีเดือนสัปดาห์ครับต้องใช้ระยะที่เป็นปีนะครับก่อนเด็กเข้าเรียนไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนี่คือการประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนนะครับจากนั้นมาดูประเด็นของการร้องขอผ่อนผันการร้องขอผ่อนผันคือเด็กอาจจะเข้าเรียนก่อนได้ไหมหรือเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์ได้ไหมนะครับอันเนี้ยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้กำหนดนะครับโดยผู้ปกครองเนี้ยจะต้องส่งครับส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษานะครับแต่ผู้ปกครองสามารถร้องขอให้สถานศึกษานั้นผ่อนผันนะครับเด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุได้นะฮะสถานศึกษาเนี่ยมีอำนาจในการผ่อนผันนี่เองแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าหลักเกณฑ์มันแบบไหนทุกอย่างเนี่ยทำได้แต่การทำได้เนี่ยต้องทำให้ถูกต้องและยึดตามในส่วนของที่เป็นหลักกฎหมายนะครับเป็นหลักกฎหมายหลักๆทุกอย่างมีการดำเนินการได้หมดนะครับแต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องไม่ว่าจะมีข้อกฎหมายไหมมีระเบียบไหมหรือเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่มันทำได้หมดครับแต่การทำได้หมดต้องไม่ขัดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขัดกฎหมายไม่ขัดระเบียบแล้วก็ไม่ขัดมติของคณะรัฐมนตรีใดๆดำเนินการได้เลยนะครับทุกอย่างนะ12ครับจึงถามว่าใครมีอำนาจผ่อนผันการเข้าเรียนของเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับใครมีอำนาจในการผ่อนผันคำว่าสถานศึกษาเนี่ยตัวสถานศึกษาที่เป็นสถานที่เนี่ยเขาจะมาผ่อนผันไหมไม่ก็ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชานั่นก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาเองที่มีอำนาจในการผ่อนผันนะครับการเข้าเรียนของเด็กก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์ก็ได้นะครับตรงนี้นะประเด็นตรงนี้13ใครมีหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับหน้าที่นี้เป็นของใครรัฐพ่อแม่สถานศึกษาหรือสำนักงานเขตนะครับในส่วนนี้อยู่ในอำนาจของใครนะอยู่ในส่วนของใครเอ่ยนะเป็นอำนาจของใครฮะรัฐไหมที่มีหน้าที่ส่งเสริมใครต้องส่งเสริมฮะรัฐพ่อแม่นะครับสถานศึกษาหรือว่าสำนักงานเขตดูทั้งหมดก็เอ้ยน่าจะใช่เนาะนะครับบางคนตอบรัฐเลยหน้าที่ในการส่งเสริมเด็กนะครับใช่ไหมครับเป็นรัฐใช่ไหมเป็นใครเอ่ย
จำมาตรา10มาตรา17ของพรบการศึกษาแห่งชาติได้ไหมฮะมาตรา17ของพรบการศึกษาแห่งชาติเมื่อวานเนี้ยหน้าที่ในการส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในความดูแลและการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาภาคบังคับเป็นของใครเป็นของพ่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองนั่นคือตัวพ่อแม่นั่นเองนะไม่ใช่หน้าที่รัฐที่ต้องส่งเสริมนะนะครับหน้าที่ที่มันเป็นการส่งเสริมเด็กที่อยู่ในความดูแลรับการศึกษาภาคบังคับนะครับนั่นคือในส่วนของพ่อแม่แต่ถ้าจะเป็นหน้าที่ของรัฐรัฐคืออะไรครับรัฐนะฮะมีหน้าที่ในการกำกับส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนถึงการศึกษาภาคบังคับนะแต่เด็กตรงเนี้ยคือเด็กในความดูแลของภาคบังคับเด็กในความดูแลใครดูแลเด็กก็คือตัวพ่อแม่นั่นเองนะฮะดังนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องคอยส่งเสริมประเด็นตรงนี้นะครับผู้ปกครองพ่อแม่นั่นเองนะครับใช่ละต่อไปนะครับเรื่องของอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องเข้าไปสถานที่เพื่ออะไรครับการเข้าสถานที่ของอำนาจเจ้าพนักงานเนี่ยนั่นคือระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนั่นเองหรือว่าในเวลาทำการของสถานที่ไปทำอะไรไปตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กไปตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กนั่นเองนะครับว่าเด็กเนี่ยเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่นะครับแล้วนะครับถ้ามีการขัดขวางเจ้าหน้าที่อันนี้มีโทษนะโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบนะฮะเด็กเข้าเรียนเด็กไม่ได้เข้าเรียนครับเด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษามาอยู่ด้วยมีเด็กเนี่ยในการศึกษาภาคบังคับอ่ะไม่รู้แหละเล่ร่อนอะไรต่างๆมาอยู่ในส่วนของเราเนี่ยนะฮะดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะหลักๆต้องไปหาบุคคลเหล่านี้แหละนะครับนายกอบต.อบต.ต่างๆนะที่ต้องคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเมื่อเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยนะฮะซึ่งเขาต้องรับการศึกษาภาคบังคับอ่ะแต่ไม่ได้เข้าเรียนอ่ะอยู่ด้วยเห็นไหมดังนั้นผู้ใดไม่ใช่ผู้ปกครองนะครับผู้ใดไม่ใช่ผู้ปกครองเลยแล้วมีเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยสิ่งที่ต้องแจ้งนั่นคือแจ้งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่หรือว่าท้องถิ่นก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นหน่วยงานการทางการศึกษาที่เป็นของรัฐกับของท้องถิ่นนะครับดังนั้นการแจ้งต้องแจ้งภายใน1เดือนนะครับภายใน1เดือนเมื่อเด็กมาอยู่ด้วยเนี่ยต้องนับวันดีๆนะถ้าเกินไปอาจจะมีความผิดใดก็ได้ฉะนั้นภายในระยะเวลา1เดือนนะครับต้องนะฮะแจ้งให้เขตหรือในส่วนของท้องถิ่นทราบแต่ถ้าข้อสอบถามวันนั่นคือตอบ30วันนะไม่ใช่ว่าตอบ20ตอบ31ก็ได้ตอบ28ก็ได้ตอบ29ก็ได้ไม่ได้1เดือนก็คือถ้าถามระยะเดือนนั่นคือตอบ1เดือนแต่ถ้าถามในส่วนของระยะวันนั่นคือตอบ30วันแค่นั้นเองนะฮะนับแต่วันที่เด็กมาอยู่ด้วยยกเว้นกรณีเดียวถ้ามีผู้ปกครองเข้ามาอยู่ด้วยอันนี้ไม่ต้องแจ้งไม่มีความผิดใดๆนะฮะเพราะผู้ปกครองเขาบรรลุนิติปฏิภาวะใดๆเขาสามารถดำเนินการสามารถอะไรเองได้นะฮะไม่มีความผิดอะไรใดๆนะครับตรงนี้มาดูโทษปรับผู้ปกครองนะฮะเป็นการปรับผู้ปกครองนะฮะสำหรับพ่อแม่บิดามารดาผู้ปกครองเนี้ยปรับเรื่องอะไรนั่นคือการที่ไม่ส่งลูกเข้าเรียนนะถ้าไม่ส่งลูกเข้าเรียนเนี่ยนะครับมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับรวมถึงการไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่นั่นคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กนะฮะตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กฉะนั้นถ้าขัดขวางเจ้าหน้าที่นี่คือการปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะฮะปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะกรณีปรับไม่เกิน 1,000 จะมีเรื่องปรับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ปรับการที่เราขัดขวางเจ้าหน้าที่นะครับแต่ถ้าเป็นการโทษปรับบุคคลอื่นจะปรับที่ไม่เกิน 10,000 บาทอย่างเช่นปรับบุคคลที่อะไรฮะบุคคลที่มีเด็กมาอาศัยอยู่ด้วยซึ่งเป็นเด็กในการศึกษาภาคบังคับอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่ยอมส่งเด็กเข้าเรียนเอาไปใช้การงานต่างๆพวกเนี้ยนะครับปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าเป็นบุคคลอื่นรวมถึงการแจ้งข้อมูลเท็จต่างๆเหล่านี้นะฮะไม่มีเด็กหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามมาตราที่11เลยก็เป็นการแจ้งข้อมูลเท็จเนี่ยให้ปรับไม่เกิน 10,000 บาทเห็นไหมครับว่าการปรับของพรบการศึกษาภาคบังคับจะมีอยู่2ราคาไม่เกิน 1,000 กับไม่เกิน 10,000 ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 1,000 ปรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ขัดขวางเจ้าหน้าที่แต่ถ้าปรับไม่เกิน 10,000 บาทเป็นการปรับบุคคลอื่นนะที่มีเด็กการศึกษาภาคบังคับแล้วก็มีการแจ้งข้อมูลเท็จก็จะปรับเหล่านี้ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับส่วนผู้รักษาการถามใครเห็นไหมฮะผู้รักษาการเป็นการถามว่าใครรักษาการรัฐมนตรีศึกษาดังนั้นก็จะมีทั้งเรื่องของการถามใครรักษาการใครออกประกาศนะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีศึกษาเท่านั้นห้ามตอบตำแหน่งอื่นเด็ดขาดนะครับน้องๆครับในส่วนนี้นะไปดูแนวทางข้อสอบครับ
ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ปกครองครับมีเด็กอายุเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอยู่ด้วยต้องแจ้งต่อสำนักงานเขตพื้นที่กี่วันนับจากวันที่เด็กมาอาศัยอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการถามระยะเวลาที่เป็นวันเนาะนะครับการถามระยะเวลาที่เป็นวันดังนั้นก็ต้องตอบวันให้ถูกต้องนะครับนะตอบวันให้ถูกต้องนะดังนั้นวันไหนล่ะที่เขาถามนะครับมันมีเงื่อนไขให้อยู่เนาะมีเงื่อนไขให้นะครับว่ากี่วันแต่ถ้าถามเดือนต้องตอบ1เดือนถ้าถามวันต้องตอบ30วันนะตอบ30วันเนาะนะครับถ้ามีเด็กมาอยู่ด้วยยกเว้นว่ามีพ่อแม่มาด้วยอันนี้ต้องแจ้งใดๆนะครับต่อไปบิดามารดาผู้ปกครองในเรื่องของการปรับครับบิดามารดาผู้ปกครองเนี่ยไม่ส่งลูกเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับพ่อแม่ปรับแพงหรือปรับถูกปรับถูกฉะนั้นปรับพ่อแม่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับพ่อแม่เนี่ยจะปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะต่อไปผู้ใดปราศจากเหตุสมควรนะครับทำให้เด็กไม่ได้เข้าเรียนมีโทษปรับเท่าไหร่นะฮะปราศจากเหตุผู้ใดแปลว่าเป็นบุคคลอื่นและไม่ใช่พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับดังนั้นก็จะต้องปรับซึ่งการปรับจำแค่2ตัวเลขไม่เกิน 1,000 กับไม่เกิน 10,000 เจอตัวอื่น 2,000 20,000 นั่นคือตัวหลอกเห็นไหมครับคือตัวหลอกเลยดังนั้นตอบเลยคือข้อคอควายปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับใครรักษาการกฎหมายครับใครครับใครรักษาการตอบได้ตำแหน่งเดียวนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับถ้าเป็นพรบการศึกษาภาคบังคับไม่เยอะนะฮะนิดเดียวนะแค่เล็กน้อยเองเห็นไหมครับไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่ละเรื่องนะครับดังนั้นหลักๆคำนิยามต่างๆที่เกี่ยวข้องถามถึงเด็กข้อนี้เน้นย้ำไปที่เด็กเลยนั่นคือย่าง7ถึงย่าง16นะครับเรียนการศึกษาภาคบังคับ9ปีชั้นป.1 ถึงม.3 นี่คือเด็กที่ต้องเรียนการศึกษาภาคบังคับนะครับในแต่ละเรื่องนะครับถ้าเป็นโทษก็จะมี2ราคาปรับไม่เกิน 1,000 กับปรับไม่เกิน 10,000 ไม่เกิน 1,000 เป็นการปรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะเบาๆหน่อยนะแล้วก็ขัดขวางเจ้าหน้าที่แต่ถ้าปรับแพงปรับไม่เกิน 10,000 อันนี้ปรับบุคคลอื่นนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่างๆเหล่านี้นะสำคัญอีกก็คือเรื่องของการประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาซึ่งต้องแจ้งหนังสือให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการประกาศนั่นคือในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นนะครับเมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วแต่กรณีเป็นผู้ประกาศมาเรียบร้อยนะครับนั่นแปลว่าถัดไปเนี่ยนะครับเมื่อประกาศมาแล้วนะครับก็จะต้องเลยฮะเมื่อประกาศมาเรียบร้อยแล้วก็จะต้องปิดประกาศไว้ 3.1 นะครับนั่นคือในส่วนของ1นะฮะนั่นคือในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2นะครับนั่นคือในส่วนของสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ3นะครับนั่นคือในส่วนของสถานศึกษานั่นเองนะครับนะนี่คือการประกาศสิ่งสำคัญของตัวกฎหมายนี้นะครับต่อเนื่องไปนะครับทุกคนครับเราจะไปดูที่ในส่วนของตัวที่เป็นพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการด้วยความที่เป็นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของรายละเอียดของเขาเป็นตัวหลักอีกส่วนนะครับเขาจะต้องบริหารกระทรวงศึกษาธิการที่เขามีในส่วนขององค์กรหลักอยู่3องค์กรที่เป็นสขอนะฮะจากนั้นเมื่อมีคณะกรรมการที่เป็นองค์กรเขาที่เป็นผู้พิจารณาเสนอให้ความเห็นแนะนำเขาก็จะมีส่วนราชการที่เป็นผู้ปฏิบัติส่วนราชการเขาก็จะมี5ส่วนเหมือนกันนั่นคือรอปสขอเหล่านี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการฉะนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างเราก็จะเข้าไปดูต่อเนื่องนะครับว่ามันมีในส่วนไหนบ้างนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างก่อนเห็นไหมครับนี่คือในส่วนของโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งนะครับระดับของกระทรวงนะครับนั่นคือในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็จะมีในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยนะฮะรัฐมนตรีว่าการนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นในส่วนของเป็นในส่วนของช่วยสั่งปฏิบัติราชการเหล่านี้จากนั้นนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะมีองค์กรหลักนะฮะที่เป็น3องค์กรนั่นคือ1สภาการศึกษา2คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ3นั่นก็คือในส่วนของคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่คือ3องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลเป็นคณะกรรมการนะครับจากนั้นคณะกรรมการเหล่านี้ก็จะเสนอเห็นชอบพิจารณาต่างๆก็จะมีในส่วนของที่เป็นส่วนราชการอีกส่วนราชการก็จะเป็นรปสขอนะครับไอ้ตัวย่อของเขาเนี่ยก็คือเขาย่อตามหน่วยราชการของเขานะ
ขาย่อถูกแล้วนะแต่ทำไมผมถึงมาย่อแบบนี้ผมย่อเพื่อให้ทุกคนจำคีย์ได้ดังนั้นส่วนราชการของเขาเนี่ยนะครับก็คือรอปอสอขออทุกครั้งที่ออกติวไปเราก็จะเน้นย้ำเนาะจุดให้นะฮะว่ารอปอสอขออเนี่ยมันมาจากอะไรคือมันมาจาก5ส่วนราชการหลักๆเหล่านี้รอคือสำนักงานรัฐมนตรีคำว่ารัฐรอฮะย่อมาจากตัวนี้ปอมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะฮะปอสอมาจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับ3ก็คือในส่วนของขอมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของอนี่คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่คือองค์กรนะฮะที่เป็นส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีขอบข่ายขอบเขตงานที่ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละส่วนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันขอบข่ายงานเขาแต่ละเรื่องนะครับออกมาแบบนี้นะครับทีนี้มาดูภาพรวมภาพรวมของตัวกฎหมายเนี่ยไม่เยอะนะฮะมีทั้งหมด5หมวดด้วยกันแต่อยากบอกว่ามันจะเหลือแค่4หมวดที่เป็นประเด็นข้อสอบออกได้เพราะหมวดที่3เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นแนวทางข้อสอบหรือเนื้อหาให้จำนะครับดังนั้นแปลว่าเราก็รู้แค่หลักๆ4ส่วนนั่นเองของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่เกี่ยวข้องนั่นคือรู้จักส่วนกลางรู้จักเขตพื้นที่รู้จักการปฏิบัติราชการแทนแล้วก็การรักษาราชการแทนเท่านั้นฮะดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันจะเป็นตัวกฎหมายที่จะพูดถึงประเด็นตัวโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการพูดถึงตัวบุคคลว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชานะครับพูดถึงส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับเนาะนี่คือเรื่องของในส่วนกลางจากนั้นก็จะมาดูในส่วนของพอเป็นส่วนกลางเนี้ยนะครับหลักๆ ก็คือจะมาที่ในส่วนของเขตพื้นที่นะครับในการแบ่งและณปัจจุบันเนี้ยก็มีสำนักงานเขตนะฮะมีอกคสเขตที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลหลักนะครับต่อไปเรื่องของการปฏิบัติราชการแทนจะเห็นคำนี้ปฏิบัติราชการแทนมันคือเรื่องอะไรมันคือการกระจายอำนาจมอบอำนาจให้กับบุคคลเนี้ยเป็นผู้ดำเนินการนะครับให้มีหัวหน้างานบุคคลงบประมาณซึ่งเป็นผู้ดำเนินการทำเลยนะครับก็จะจบเรียบร้อยอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งผอ.ก็แค่ไปกำกับติดตามดูว่าเป็นไปตามระเบียบนะฮะข้อบังคับกฎหมายหรือระเบียบของคณะมนตรีหรือไม่อะไรยังไงเงี้ยนะครับซึ่งมอบไปให้แหละก็ให้คนเนี้ยการปฏิบัติราชการแทนคือให้คนเนี้ยทำพอเกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนั่นคือคุณต้องรับผิดชอบนะคุณต้องรับผิดชอบเพราะเป็นการกระจายอำนาจให้คุณไปทำเรียบร้อยแล้วมันคือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบนะฮะในเรื่องต่างๆที่เมื่อกระจายไปให้เรียบร้อยนะครับพวกนี้นะส่วนการรักษาราชการแทนมันคือประเด็นที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนะครับหรือว่ามีครับแต่ไม่อาปฏิบัติราชการได้ขยายหน่อยคำว่าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคืออะไรนั่นคือการที่บุคคลในตำแหน่งนั้นเขาตายย้ายเกษียณลาออกไปก็คือไม่มีเลยนะครับหรือถ้าคำว่ามีแต่ไม่อาปฏิบัติราชการได้การมีก็คือ1เจ็บป่วยร้ายแรงก็ได้หรือ2โดนหมายคำสั่งของศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนดังนั้นจะต้องมีผู้รักษาราชการแทนก็จะเรียงลำดับไว้นะฮะตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่มีก็ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับต่างๆเหล่านี้นี่คือการรักษาราชการแทนนะครับดูที่ส่วนกลางก่อนคำว่าจัดระเบียบถ้ากระทรวงเนี่ยกระทรวงเนี่ยจัดระเบียบได้3ส่วนนั่นคือกลางเขตยาเห็นไหมครับตามหมวดของมันเลย1 2 3อันนี้คือการจัดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่มีกลางเขตยาเป็นคีย์ให้ทุกคนท่องกลางเขตยาสำหรับการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลางเขตยาแต่พอเป็นส่วนกลางเจาะไปที่ส่วนกลางเนี่ยจะมีแค่2ส่วนนะครับ2ส่วนนี้นั่นคือในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานที่หัวหน้าส่วนราชการนั้นขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีศึกษาก็มีทั้งหมด5ส่วนนั่นแหละสอนะฮะรอปอนะฮะรอปอสอขออนะครับพวกนี้รอปอสอขออ นั่นแหละนะฮะรอสำนักงานรัฐมนตรีปอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสอสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานแล้วก็อสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับนี่คือในส่วนของหลักๆนะที่เป็นในส่วนของส่วนราชการที่ขึ้นตนต่อรัฐมนตรีศึกษาเองนะฮะพอมาที่ในส่วนของตัวที่เป็นตัวที่2หมวดที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบเขตการจัดระเบียบเขตเนี่ยเขาแบ่งได้2ส่วนกฎหมายที่ใช้ในการจัดระเบียบเนี่ยนะครับก็คือประกาศกระทรวงที่แบ่งสำนักงานเขตฉะนั้นสำนักงานเขตก็จะต้องมีการแบ่งส่วนราชการภายในซึ่งจะต้องใช้ในเรื่องของการประกาศกระทรวงเป็นตัวกฎหมายนะฮะแต่ถ้าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับจะต้องใช้ระเบียบเหมือนกันแต่ไม่ใช่ระเบียบที่กสจ.กำหนดละจะเป็นในส่วนของระเบียบที่สำนักงานเขตเป็นผู้กำหนด
นะฮะเป็นระเบียบที่สำนักงานเขตพื้นที่ผู้กำหนดนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าอำนาจแต่ก่อนมันให้ไปอยู่ที่กสจ.เงี้ยที่จะต้องดูแลการศึกษาภาพรวมของจังหวัดแต่ณปัจจุบันมาเนี้ยนะฮะมันเกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่ใช่ต้นสังกัดของเขตพื้นที่ฉะนั้นมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามข้อกฎหมายที่เปลี่ยนฉะนั้นนะครับในเรื่องของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นการจัดระเบียบของเขตเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องใช้ตัวกฎหมายที่เป็นระเบียบที่สำนักงานเขตพื้นที่เป็นผู้กำหนดไม่ใช่กสจ.ใดๆแล้วนะครับทุกคนสำหรับประเด็นนี้นะประเด็นการปฏิบัติราชการก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องของการกระจายอำนาจ4ฝ่ายวิชาการงบประมาณบุคคลบริหารทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกสจ.และจะเป็นเขตพื้นที่สถานศึกษาโดยตรงไม่ว่าจะสั่งอนุญาตอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการเดินทางอะไรต่างๆจะเน้นเรื่องของความอิสระและคล่องตัวนะฮะการรักษาราชการแทนก็พูดไปแล้วไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะครับเหล่านี้เนาะส่วนต่างๆดังนั้นเราจะไปดูแนวทางข้อสอบกันฮะว่าตัวกฎหมายเนี่ยข้อสอบเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากอะไรบ้างนะฮะวันนี้ไม่มาติวนะฮะน้องๆหายไปเยอะเลยนะถ้าไม่มาติวนะฮะเราจะห่างหายกันไป3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเราไม่ได้ติวทุกวันเราติวได้จันทร์ถึงพฤหัสนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เดินทางนะครับน้องๆครับก็จะไปตามจุดนัดหมายซึ่ง13 14นี้เจอกันที่โคราชแล้วก็ที่ไหนนะ101นะฮะ2ที่นะฮะนะครับนะดังนั้นวันนี้นะครับยิงยาวได้นะครับแล้วเราก็จะเงียบหายไป3วันนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เดินทางเสาร์ก็เดินทางไปอีกจังหวัดอาทิตย์ก็เดินทางกลับนะฮะทุกคนนะครับตรงนี้นะดังนั้นระยะเวลา4วันนะครับผมลุยมาตั้งแต่วันจันทร์และหลังจากที่เราออกเดินทางนะครับไปทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วก็มาเดินทางนะครับกลับมาที่บ้านฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันออนไลน์แต่ที่บ้านเท่านั้นมันไม่สามารถขนอุปกรณ์นะครับทุกอย่างไปได้หมดนะทุกคนนะครับเนาะหรือจะมาแบบพูดหน้า TikTok โดยไม่มีเอกสารใดๆก็อาจจะเข้าใจยากเหมือนกันนะฮะโอเคลุยที่พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับกันต่อนะครับสำหรับในส่วนนี้นะฮะโอเคยาวไปกฎหมายในข้อใดฮะนะฮะกฎหมายในข้อใดที่บัญญัติให้มีพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปี46นะฮะซึ่งระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันมีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด3ฉบับล่าสุดก็คือฉบับที่3ปี62แหละซึ่งฉบับนะฮะฉบับที่3เนี่ยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมกันกับพรบ.การศึกษาแห่งชาติเลยแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมกันเลยนะครับนะในเรื่องของอำนาจของคณะบุคคลและก็ส่วนราชการที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกคนฉะนั้นกฎหมายที่ทำให้เกิดตัวกระทรวงได้นะครับนั่นคือกฎหมายแม่มันที่ผมเน้นย้ำตลอดนั่นก็คือพรบ.การศึกษาแห่งชาติปี2542ซึ่งมันมาจากในส่วนของตัวมาตรา31ครับที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวที่เป็นกระทรวงศึกษาธิการนะครับตรงนี้นะฮะมาตรา31ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดระเบียบเหล่านี้นะครับทุกคนโอเคต่อไปพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยบังคับใช้เมื่อใดนะสำหรับตัวกฎหมายนี้บังคับใช้วันที่7กรกฎาคม2546ส่วนฉบับที่3ล่าสุดครับแก้ไขเพิ่มเติมในปี62เนี่ยพร้อมกันเลยกับพรบ.การศึกษาแห่งชาตินะครับก็คือวันที่2พฤษภาคม2562นั่นเองนะครับนี่คือส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกฎหมายนี้วันบังคับใช้นะครับต่างทีนี้มาดูว่าการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาใช้คำว่าจัดระเบียบดังนั้นจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจึงแบ่งเป็น3ส่วนที่เป็นครีจำนะฮะไม่ใช่ครีนะฮะครีจำฮะนั่นคือในส่วนของกลางนะครับเขตแล้วก็ยาเห็นไหมฮะเราจำเป็นครีจำว่าจัดระเบียบกระทรวงจำคำนี้ดีจัดระเบียบกระทรวงนั่นคือจัดได้3กลางเขตยาข้อสอบถามอะไรข้อใดไม่ใช่เนี่ยนะข้อใดไม่ใช่นะดูที่ส่วนกลางหลักๆเลยส่วนกลางเห็นไหมครับส่วนกลางจัดระเบียบก็จัดได้2ส่วนนะฮะหนึ่งสำนักงานปนะสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2ก็คือในส่วนของส่วนราชการที่หัวหน้าเนี่ยขึ้นตรงต่อมติศึกษานะครับก็มี5ส่วนด้วยกันนะครับไอ้พวกที่เป็นอะไรครับรปสขออันนี้คือ5ส่วนของเขา5ส่วนราชการนะครับสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งก็จะท่องเป็นคีย์จำว่า
รปสขออนะฮะรปสขอซึ่งไอ้พวกเนี้ยถ้าต้องการแบ่งส่วนราชการเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ใช้เลยครับให้ใช้ที่เป็นกฎกระทรวงนะฮะให้ใช้กฎกระทรวงนะฮะส่วนที่2ครับเป็นส่วนของเขตพื้นที่ฉะนั้นจัดระเบียบเขตพื้นที่จัดได้แค่2ส่วนนะครับสำนักงานเขตกับสถานศึกษาซึ่งกฎหมายที่ใช้ในส่วนของสำนักงานเขตเนี่ยในการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตเนี่ยใช้คำว่าประกาศกระทรวงนะครับแต่ถ้าเป็นสถานศึกษาเนี่ยจะใช้คำว่าระเบียบนะครับที่สพทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับเป็นผู้กำหนดไม่ว่าจะเป็นสพปหรือสพมนะครับในส่วนเนี้ยก็จะใช้กฎหมายต่างกันส่วนสถานศึกษาระดับปริญญาเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรใดๆเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องอ่านเพิ่มเลยจบเลยนะฮะดังนั้นจำคือกลางเขตยานะครับกลางเขตยาเป็นในส่วนของตัวที่จัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนะครับประเด็นถามใครครับใครนั่นคือการถามผู้รักษาการฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้รักษาการรักษาการออกกฎกระทรวงประกาศตีความวินิจฉัยประเด็นเหล่านี้ตอบได้คนเดียวนั่นคือตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ข้อสอบปีที่แล้วเนี่ยดันไปถามนะฮะไปถามว่ารัฐมนตรีศึกษาเนี่ยนะฮะก็คือนางสาวตรีนุชเทียนทองนะฮะที่รักษาการนะครับตรงนี้อยู่นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันจนกว่าจะมีรัฐมนตรีหรือมีคณะชุดของรัฐบาลที่เราจะเลือกตั้งกัน14 พฤษภาคม 66เนี่ยนะครับมาทำหน้าที่แทนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ถามเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้นะกับการที่เราไปถามว่าสังกัดพรรคการเมืองใดนะฮะปีที่แล้วซึ่งนะตอนนี้ทุกคนจะรู้แหละเพราะว่าก็จะเห็นว่าเขาอยู่พรรคใดเนาะนะครับพรรคเดียวกับลุงป้อมแหละนะฮะก็คือในส่วนของพลังประชารัฐใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าย้อนไปปี64ที่ออกสอบเนี่ยทุกคนก็อาจจะไม่ได้ทราบเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขามาก็อยู่ในส่วนของการปฏิบัติราชการเลยนะครับก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการหาเสียงการเมืองอะไรใดๆก็อาจจะไม่ทราบได้นะก็อาจจะเป็นคะแนนที่พลาดไปได้ฉะนั้นสำคัญเลยนะฮะก็ต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับทุกคนนะดูข้อสอบเลยครับผมข้อสอบถามเลยครับถามคำว่าการจัดระเบียบนะฮะเป็นการจัดระเบียบอะไรนะจัดระเบียบเลยฮะกระทรวงศึกษาธิการนะจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉะนั้นแบ่งได้อะไรฮะแบ่งได้3นั่นคือแบ่งไปเลยฮะกลางเขตยานะฮะกลางเขตยาส่วนแรกถูกหมดเลยกลางส่วน2ต้องเป็นเขตนะมีขอไข่กับงองูแล้วก็ต้องเป็นยามีแค่ในส่วนของข้ององูตอบเลยงองูนะฮะกลางเขตยาเห็นไหมครับกลางเขตยานี่คือการจัดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับจำแบบนี้กลางเขตยานะครับโอเคข้อยังอยู่ข้อเดิมแต่ว่าถามต่างกันเห็นไหมฮะยังอยู่ข้อเดิมเลยแต่ถามต่างกันข้อใดไม่เป็นนะครับข้อใดไม่เป็นลักษณะของการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่ระเบียบฮะข้อใดไม่ใช่เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ท่องอยู่แล้วใช่ไหมครับเราท่องไปเลยฮะกลางเขตยานะกลางเขตยาเห็นไหมครับท่องได้ไหมจำคีย์เวิร์ดพวกเนี้ยให้สำคัญกลางเขตยาดังนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือในส่วนของข้อคอควายระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั่นเองนะครับนี่คือส่วนแรกที่เป็นการจัดระเบียบนะฮะเป็นการจัดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะกลางเขตยาจำเลยประเด็นนี้นะครับส่วนแรกเลยนะจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตอบได้3กลางเขตยาจบไปดูหมวดที่1นะเริ่มหมวดที่1มีกี่หมวดครับ5หมวดด้วยกันนะครับตัดหมวดที่3ออกก็เหลือ4แล้วเริ่มที่หมวดที่1ฮะไม่นานเกินรอไม่นานเกินไปไม่เกิน5ทุ่มครึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะนะครับสลีปนะครับเซกูดไนท์กันใช่ไหมนะครับไม่นานเกินนะฮะตัวกฎหมายนี้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคไปดูที่การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางเห็นไหมครับอันนี้ส่วนกลางจากเดิมฮะของกระทรวงมันต้องจำภาพใหญ่นะกระทรวงมาแบบนี้กระทรวงแบ่งได้3ส่วน1 2 3นะกระทรวงเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ก็จะมีบ้านหลังเล็กอยู่3หลังกลางเขตยาใช่ไหมฮะจากนั้นไอ้บ้านหลังเล็กเนี่ย3หลังเนี่ยกลางเขตยาเนี่ยมันก็จะมีส่วนของมันต่ออีกนะไม่เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่ส่วนกลางก่อนส่วนกลางก็จะจัดระเบียบได้2ส่วนนะจัดเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงกับจัดเป็นส่วนราชการเห็นไหมครับอันดับแรกคือขึ้นสำนักงานปลัดกระทรวงเพราะต้องดูแลงานราชการประจำทั่วไปให้กับกระทรวงทุกกระทรวงก็จะมีสำนักงานปลัดกระทรวงเช่นเดียวกันที่ต้องดูแลราชการประจำทั่วไปให้กับกระทรวง
นะครับแล้วก็จะมีส่วนราชการต่างๆซึ่งส่วนราชการต่างๆเนี้ยก็จะเป็นไปตามภารกิจเพราะมีฐานะเป็นในส่วนของนิติบุคคลเป็นในส่วนของกรมนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับที่เขามีขอบข่ายซึ่งแต่ละกระทรวงเนี่ยจะไม่เหมือนกันเช่นยกกระทรวงศึกษาธิการเขาก็จะมีอะไรฮะรปสคอไอ้รอเนี่ยมีทุกกระทรวงแน่นอนสำนักงานรัฐมนตรีเพราะจะดูแลการเมืองให้กับในส่วนของรัฐมนตรีนะฮะแต่ว่าในส่วนของสำนักงานเลขาสภาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็จะใช้ชื่อสำนักงานนี้นะครับขั้นพื้นฐานก็จะมีในส่วนของขอที่เป็นสพทใช่ไหมครับอาชีวะก็จะดูแลการศึกษาอาชีวะซึ่งแต่ละกรมหรือกระทรวงเนี่ยเขาไม่เหมือนกันเพราะว่าขอบข่ายพนักงานไม่เหมือนกันเองทั้งหมด20กระทรวงนะฮะดังนั้นจัดระเบียบมาที่กลางเนี่ยตอบสำนักงานปลัดกับส่วนราชการก่อนนะครับจากนั้นเราจะมาดูการแบ่งฮะแบ่งส่วนราชการส่วนกลางเนี่ยเขาแบ่งได้ทั้งหมด5ส่วนราชการ4กรมด้วยกันเขาแบ่งแบบนี้ฉะนั้นตัวนี้คือการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเพราะหัวหน้าเขาเหล่านี้ทั้งหมดเลยไอ้ตัวรปสคอเนี่ยเขาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับดังนั้นสำนักงานรัฐมนตรีครับนะสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยคนปัจจุบันนั่นคือเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนั่นคือนางสาวอรพินเพชรทัตนะฮะในส่วนของสำนักงานเนี้ยนะครับตัวเลขานุการเป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักงานมีในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการที่เป็นผู้ช่วยสามเดือนราชการ2คนเนี้ยเข้ามาพร้อมกับรัฐมนตรีและเขาจะออกไปพร้อมกับรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเข้ามารัฐมนตรีก็จะเป็นผู้เลือกว่าใครจะมาทำในหน้าที่เลขานุการในสำนักงานรัฐมนตรีเลือกเข้ามาเมื่อฉันหมดวาระอะไรไปเขาก็ต้องออกตามไปเช่นกันเพราะเป็นข้าราชการการเมืองทั้งหมดเลยนะครับเนาะไม่ได้มีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องเกษียณอายุราชการนั่นเองนะครับส่วนที่2นั่นคือในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็จะดูแลราชการประจำทั่วไปซึ่งคนปัจจุบันไม่ใช่นายสุภัชจำปาทองเพราะเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับคนที่เป็นในส่วนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันนะครับนั่นคือในส่วนของนายอัฏฐพลสังควาสีนะครับนายอัฏฐพลสังควาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันตรงนี้นะครับเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันต่อมาส่วนที่2ครับนั่นคือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจากที่นายอัฏฐพลสังควาสีเนี่ยเป็นไงครับได้ถูกแต่งตั้งไปอยู่เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการและจึงมีเลขาธิการสภาการศึกษาคนใหม่นะครับคนใหม่เนี่ยโยกมาจากอาชีวะก็คือในส่วนของนายสุเทพแก่งสันเทียนะครับนายสุเทพแก่งสันเทียซึ่งผมก็จะบอกว่าข้อสอบข้อนี้นะถ้าถามไปที่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่คนเหล่านี้ตอบได้คะแนนดีมากๆเพราะอะไรฮะคนเชียงใหม่รู้เพราะคนเชียงใหม่เนี่ยมีดอยนี้ที่ดอยเนี้ยชื่อเดียวกับเลขาสภานั่นคือดอยสุเทพเห็นไหมฮะคนเชียงใหม่ก็จำเลยว่านะครับสำนักงานเลขาสภาเนี่ยชื่อเดียวกับดอยของจังหวัดเชียงใหม่ดอยสุเทพชื่อนายสุเทพเห็นไหมนะคนจังหวัดอื่นตอบไม่ได้แน่นอนเพราะไม่มีดอยสุเทพนะดีนะไม่บอกผมว่าดอยอินทนนท์นะฮะเขาไม่ได้ชื่ออินทนนท์นะนะครับนายสุเทพนะฮะแก่งสันเทียเลขาสภาการศึกษาต่อไปในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้คนปัจจุบันนายอมพรพินาศานะซึ่งเป็นเลขาขั้นพื้นฐานทุกคนปัจจุบันซึ่งจะคอยออกมาเล่านะฮะมาชี้แจงนะฮะมาพบเพื่อนครูในช่วงของเลขาธิการพบเพื่อนครูในเรื่องของพูดเช้าข่าวสพทนะฮะในช่องทางของ OBEC Channel ต่างๆเหล่านี้นะมาแจ้งข่าวสารนะครับเป็นระดับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนของเขตพื้นที่เรานี่เลยฮะต่อไปนั่นคือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาครับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเนี่ยก็จะไม่ใช่นายสุเทพแก่งสันเทียที่เป็นเลขาธิการแล้วเพราะว่าถูกยกไปอยู่ในส่วนของสภาการศึกษาฉะนั้นคนที่มาทำหน้าที่ในส่วนของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะเนี่ยก็คือในส่วนของรองสพทที่ย้ายมารองกพทก็คือในส่วนของตัวที่ในส่วนของว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเลขาธิการอาชีวะคนปัจจุบันนะครับดังนั้นส่วนราชการนะครับมันจะมีความต่างกันฐานะมันต่างกันนะทุกคนนะครับถ้าเป็นในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยเขาเป็นได้แค่ฐานะของเขานะครับเขาเป็นเพียงแค่ส่วนราชการเท่านั้นจำให้ดีครับจำให้ขึ้นใจครับเพราะเขาดูแลเรื่องของการเมืองเขามีฐานะเป็นแค่ส่วนราชการเท่านั้นนะครับเป็นได้แค่ส่วนราชการครับแต่ถ้า4ส่วนเนี้ยไอ้ตัวนะครับไอ้ตัวรอเนาะตัวเนี้ย
ไอ้ตัวรอเนี่ยเป็นได้แค่ในส่วนของส่วนราชการแต่ไอ้พวกตัวอื่นครับไอ้พวกตัวปอตัวสอตัวขอตัวอนะครับซึ่งไอ้4ส่วนเนี้ยฐานะของมันนะครับก็คือเป็นในส่วนของส่วนราชการเป็นส่วนราชการเป็นสลก.เป็นกรมเป็นนิติบุคคลนะครับฐานะของมันนะ4ส่วนนี้คือปสขอสำนักงานว่าตีจะแตกต่างจากพวกนะครับเป็นได้แค่ส่วนราชการเท่านั้นไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วก็ไม่ได้เป็นกรมใดๆด้วยนะครับตรงนี้โอเคนะครับซึ่งทั้ง5ส่วนนี้รอปสขอเนี่ยในเรื่องของการแบ่งส่วนราชการภายในคือไอ้ตัวรอปสขอเนี่ยเขาต้องการที่จะแบ่งภายในของเขาเนี่ยเขาต้องมีกฎหมายใช้นะไม่ใช่เขาแบ่งเองได้เลยเขาใช้กฎกระทรวงนะฮะนะไอ้ตัวรอปสขอนะครับต่อมาดูในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับจะมีหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องพวกนโยบายเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ต่างๆซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเนี่ยว่าจะทำอะไรกับการศึกษานะครับโดยจะมีในส่วนของตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการจากนั้นมีรัฐมนตรีช่วยนะครับที่เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการนี่คือหลักๆของมันนะครับไปดูแนวทางข้อสอบนะฮะข้อสอบถามว่าข้อใดครับไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางเขาใช้คำว่าจัดระเบียบฉะนั้นเห็นคำว่าจัดระเบียบส่วนกลางเนี่ยน้องต้องคิดถึงตัวเลข2ละมันจัดได้แค่2นั่นคือจัดเป็นปกับจัดเป็นสรกแค่นั้นเองนะจัดเป็นปจัดเป็นสรกปคือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับ2ที่เป็นสรกก็คือจัดในส่วนของส่วนราชการที่หัวหน้าขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีศึกษานะฮะเท่านั้นดังนั้นข้อใดไม่เป็นเราก็รู้แล้วว่ามันคือปกับสรกนะครับปนะฮะอันนี้คือในส่วนของจัดระเบียบส่วนกลางแล้วก็สรกก็คืออันนี้ดังนั้นตอบเลยคือสำนักงานรัฐมนตรีไม่ใช่นะฮะสำนักงานรัฐมนตรีไม่ช่วยไม่ใช่เพราะสำนักงานรัฐมนตรีจะอยู่ในส่วนของการแบ่งส่วนราชการกระทรวงนั่นเองนะฮะการแบ่งส่วนราชการของส่วนกลางนะครับตรงนี้ต่อไปข้อที่7ถามเลยครับข้อที่7ถามว่าข้อใดครับไม่เป็นส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลางไม่เป็นส่วนราชการนะครับซึ่งในส่วนของส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดกี่ส่วนมันมีทั้งหมดกี่ส่วนส่วนกลางมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันจำได้ไหมครับ5ส่วนคืออะไรครับรอปสขอคือทุกคนน่ะต้องคิดให้ออกว่าเฮ้ยมันถามว่าส่วนราชการส่วนกลางอ่ะมันคืออะไรต้องคิดคำตอบให้ออกฉะนั้นคำตอบที่มันออกเนี่ยนี่เลยรอปสขอเราก็ไปเทียบสิว่าอะไรไม่ใช่ไม่เป็นฉะนั้นสิ่งที่เราไปเทียบเจอเราเห็นเลยฮะเฮ้ยปอ่ะตรงเห็นไหมครับเฮ้ยสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีไหมไม่มีมันมีแต่สำนักงานรัฐมนตรีไม่มีเลขาถ้าเลขานุการรัฐมนตรีต้องเป็นตำแหน่งอ่ะไม่ใช่แล้วเห็นไหมครับไม่มีละนะครับถ้าสำนักงานเลขาสภามันคืออะไรครับนี่เลยคือสเห็นไหมครับสภาการศึกษาคือสขั้นพื้นฐานคืออะไรครับคือขอเห็นไหมครับเนี่ยตอบไปเลยนั่นคือข้อขอไข่ไม่ใช่นะครับมันต้องใช้คำว่าสำนักงานรัฐมนตรีนะไม่ใช่ไปใช้ในส่วนของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีแบบเนี้ยไม่ได้ครับต่อไปในส่วนของข้อที่8ครับข้อที่8ถามว่าหัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับข้อใดครับขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางมีใครบ้างนะครับก็มีใครครับก็มีเหมือนเดิมมีพวกที่เป็นรอปอสอขออนั่นแหละดังนั้นเราก็เอาไปเทียบสิว่าข้อใดเป็นสำนักงานประหลัดมาจากปนะฮะเลขาสภามาจากสขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานมาจากขออ้าวตรงหมดเลยเห็นไหมครับนั่นคือตอบทุกข้อเลยนะฮะอันนี้คือหัวหน้าส่วนราชการนะขึ้นตรงรัฐมนตรีศึกษานะฮะรอปสขออแต่ใช้ช้อยแค่ปแค่สและแค่ขอเท่านั้นนะครับข้อ9ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับข้อใดไม่เป็นนิติบุคคลก็คือไอ้ข้อที่มีคำตอบว่าเป็นอะไรฮะว่าเป็นในส่วนของส่วนราชการเท่านั้นแหละที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นคนที่เป็นส่วนราชการอย่างเดียวเนี่ยก็คือรอครับสำนักงานรอนั่นคือสำนักงานรัฐมนตรีเท่านั้น
นะครับนั่นคือการถามไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือจะถามว่าไม่มีฐานะเป็นในส่วนของกรมก็ตามนะครับก็เหมือนเดิมอ่ะนะครับก็เหมือนเดิมใครที่เป็นแค่สรก.ก็คือสำนักงานรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับเป็นได้แค่สรก.ก็คือส่วนราชการไม่ได้เป็นในส่วนของกรมหรือนิติบุคคลใดๆนะครับตรงนี้ต่อไปถามถึงกฎหมายการแบ่งส่วนราชการภายในครับของส่วนกลางกระทรวงศึกษาในใช้กฎหมายใดกฎหมายที่เราต้องตอบเนี่ยมันจะมีอยู่3คำนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษา1กฎกระทรวง2ประกาศกระทรวง3ระเบียบที่สำนักงานเขตกำหนดเห็นไหมครับดังนั้นสามารถตัดพระราชกฤษฎีการะเบียบกระทรวงออกได้เลยแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องการแบ่งส่วนราชการเนี่ยตอบได้3อันกฎกระทรวงประกาศและระเบียบที่สำนักงานเขตกำหนดดังนั้นเขาถามส่วนกลางส่วนกลางต้องใช้เลยฮะใช้ที่กฎกระทรวงนะฮะใช้ที่กฎกระทรวงแต่ถ้าเป็นการแบ่งส่วนราชการอ่ะแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยใช้กฎหมายใดก็ต้องไปดูว่าส่วนราชการที่เป็นสำนักงานขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาอยู่ในส่วนของเขาอยู่ในส่วนของส่วนใดกลางเขตยานะฮะเขาอยู่ในส่วนใดกลางเขตยานะครับน้องปิยนุชครับมันไม่มีครับระเบียบกระทรวงนะฮะมันไม่มีระเบียบกระทรวงครับข้อ12คำตอบเนี่ยของการถามกฎหมายเนี่ยของกระทรวงศึกษาเนี่ยมันตอบได้แค่3ตัวนี้กฎกระทรวงประกาศกระทรวงและระเบียบที่สำนักงานเขตกำหนดดังนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับ3ตัวนี้ตัดทิ้งได้เลยซึ่งข้อนี้ขั้นพื้นฐานอยู่ตรงไหนขั้นพื้นฐานอยู่ในของอะไรครับอยู่ในของส่วนกลางฉะนั้นส่วนกลางเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของตัวที่เป็นกฎกระทรวงเหมือนเดิมนะฮะเป็นกฎกระทรวงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับตรงนี้ประเด็นถัดไปกระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลเนี่ยในรูปของสภากี่องค์กรนะครับถ้าถามองค์กรหลักคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการจะมีแค่3องค์กรนะครับนั่นคือมีสขอสภาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเนาะก็คือ3องค์กรก็คือสภาการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมันใช้คำว่าสขอนะ3ส่วนนี้เท่านั้นนะครับซึ่งยังอยู่ในเนื้อหาเดียวกันครับนั่นคือถามว่าข้อใดไม่เป็นล่ะข้อใดไม่เป็นองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่อะไรครับอะไรที่ไม่ใช่สขอนะฮะตัดทิ้งเลยนะครับสภาเกี่ยวข้องตรงนี้มาจากในส่วนของสนะครับขั้นพื้นฐานมาส่วนของขออาชีวะมาส่วนของอนั่นข้อไม่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการอุดมศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเพราะเป็นอำนาจของอวเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ